เดี๋ยวขยับมาดูแม่สีตางของเรากันดีกว่าค่ะคปกติวลีที่เราคุ้นเคยสบัดต่อไม่รอแล้วนะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีมหากาพย์คำแม่อีกหลายต่อหลายคำส้มหยุดต่างๆนานาล่าสุดแม่มาในลุคใหม่เป็นฤาษีครอบครูให้กับลูกหลานค่ะที่เท้าฝืนจะรันสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับโอมสิทธิ์ที่เท้ามีแต่ฉันและเธอตลอดมาก็ฉันมีฉันและเธอตลอดไปทำให้เองเลยทำให้เองกับมือทุกขั้นตอนเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเสียงพ่อปู่ฤาษีแม่สีตางบอกว่าตอนที่อันนี้แม่สีตางเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมว่าคลิปที่มันปรากฏออกมาเนี่ยคือตอนแรกแม่ก็ไม่ได้คิดว่ากระแสมันจะดีอะไรขนาดนี้คือแม่เนี่ยมีโอกาสไปเจอกับอาจารย์ปู่ท่านนึงที่บอกให้แม่ไปรับเสียงแล้วตอนที่แม่ไปรับเสียงก็ตกอกตกใจบอกว่าเสียงเนี่ยหน้าเหมือนแม่สีตางเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นนิมิตนะว่าให้รับแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกศิษย์ก็จะมาหาเอาไว้ตั้งไว้ที่หิ้งที่บ้านตัวเองก็เลยลองเช็คดวงให้ลูกให้หลานปรากฏว่าตรงค่ะก็เลยมีการครอบครูให้ไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรมากมายนะคะแล้วเสียงที่บอกว่าหน้าเหมือนตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นฝีมือการปั้นของอาจารย์ที่มีคนจองคิวกันยาวมากๆแม่สีตางก็เลยเชื่อว่าพลังจักรวาลที่แม่ศึกษามาตลอดรวมไปถึงการนั่งสมาธิแม่สีตางบอกถ้าใครนั่งได้เท่าแม่จะเข้าใจว่าคืออะไรคุณเข้าใจไหมล่ะไม่เข้าใจนี่ไงคุณนั่งไม่ถึงนั่งไม่ถึงก็ไม่ไหวแล้วพอคุณนั่งไม่ถึงแม่สีตางเนี่ยคุณก็จะไม่เก็ทเลยค่ะแล้วพิธีกรรมที่ว่านี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมแม่สีตางบอกว่าเธอไม่เคยรู้อะไรเลยนะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเองราวกับว่าชาติที่แล้วแม่ยังคิดเลยว่าเออหรือว่าแม่เป็นลูกเทพมาเกิดอ่ะเป็นลูกเทพจากชาติที่แล้วอะแล้วชาตินี้ก็กลับชาติมาเกิดเป็นแม่ไงแต่แม่เคยบอกว่าแม่เป็นลูกปีศาจนะก็ อาจจะหลายปางไงคุณหลายชาติหลายภพหลายชาติอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะแม่บอกว่าส่วนหนึ่งที่แม่สัมผัสได้ก็คือว่าแม่ก็เป็นคนเห็นผีมาตั้งแต่เด็กนะตอนเด็กๆเนี่ยแม่ก็โดนงูรัดแล้วพอแม่ไปจับงูเล่นงูก็ไม่ฉกแม่ด้วยแม่นั่งสมาธิมา30ปีแล้วแม่ก็มีองค์นะแต่ว่าองค์ไหนเนี่ยแม่ก็ไม่รู้องค์เขามาเองค่ะแม่ก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งนานเรื่องพิธีกรรมแม่ก็ไม่รู้แม่ทำไปด้วยหัวใจส่วนบุคคลที่แม่ครอบครูให้อันนั้นก็เป็นลูกเป็นหลานค่ะแม่ยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าคนอย่างแม่เนี่ยตั้งจิตอธิษฐานด้วยความตั้งมั่นในความเชื่อแม่บอกว่าแม่ไม่ใช่คนดีแม่ไม่ใช่คนที่ใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวแต่แม่เป็นคนแซ่บแม่ไม่ใช่คนดีแต่ว่าแม่เป็นคนแซ่บแล้วทุกคนก็รู้ว่าแม่เป็นคนแซ่บจริงๆแม่ไม่ได้เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะแม่ตลกก็ได้เซ็กซี่ก็ได้แล้วเนี่ยโอ้โหดูสิเห็นไหมผลงานต่างๆที่ผ่านมาแม่เขาแซ่บจริงแม่งานเข้าจนแทบจะไม่มีเวลาหลับเวลานอนเลยแล้วภาพที่ปรากฏที่คนบอกแม่ว่าเป็นฤาษีลิงแดงเพราะว่านั่งแล้วกางเกงในสีแดงโผล่แม่จะแจ้งให้ฟังนะจ๊ะว่าแม่เซฟทุกอย่างเป็นอย่างดีอัพฟังเสียงแม่สีตางเต็มๆเลยค่ะเห็นผีตั้งแต่เด็กอ่ะตอนเด็กๆก็โดนงูรัดอ๋อดีแล้วไม่เชื่อต่อไปเพราะว่าพลังพวกนี้เขาช่วยเฉพาะคนเชื่อแล้วคนที่ศรัทธาเท่านั้นถึงจะเกิดปาฏิหาริย์ใครไม่เชื่อก็เรื่องคุณไม่ได้อยากให้ใครเชื่อเพราะว่าถ้าพลังพวกนี้ปู่ส่งมาอย่างปู่พญานาคที่ฉันบูชาส่งมาไม่ต้องแบ่งให้พวกเธอไม่ต้องมาเชื่อแต่เรื่องพิธีกรรมแม่ไม่มีนะไอ้เรื่องจะมารับองค์ทรงเจ้าไม่มีแต่เวลาไปตามตำหนักทรงฉันก็องค์ลงเหมือนกันไงก็อย่ามาองค์ใหญ่เพราะฉันตบกระบาลได้หมดทุกองค์แหละไอ้เรื่องไม่สุภาพเนี่ยแม่เป็นคนใส่วันนั้นจะไปทำงานชุดทำงานนั่นเราสบายมาพอสบายพระแม่ธรณีแต่เราจะรีบไปเราใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นด้วยคือกระเทยอ่ะมันเซฟหมดแล้วกางเกงเป็นโคโยตี้เนี่ยคือทุกคนรู้ว่ามันเป็นแม่ใส่ขาสั้นตลอดเราก็เลยไม่ได้นึกว่ามันโป๊แม่ใส่ขาสั้นตลอด
แล้วมีคนไปเรียกแม่ฤาษีลิงแดงก็คือในมือฤาษีใช่ค่ะแล้วก็เอามาบวกโอ้โหแดงแป๊กของแม่กางเกงขาสั้นทิ่มตาเลยแม่บอกว่าเวลาไปทำงานทำบุญดีๆทำไมไม่พูดถึงกันมั่งแหมพอใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็มาด่ากันใหญ่เลยนะแม่บอกว่าสุดท้ายแม่ก็ไม่ได้ว่าเลยหรอกอยากด่าก็ด่าไปใครมีความเชื่อไม่เหมือนกันก็แล้วแต่เขาเพราะว่าแม่เป็นคนนุ่งสั้นอยู่แล้วอ่ะก็ให้มันเป็นสีสันไปก็แล้วกันค่ะยืนยันว่าตัวเองนะคุณผู้ชมเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมมาตลอดแล้วทุกวันนี้ก็งานดีดีงานเข้าดีจนแบบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแล้วก็ทำให้แค่ลูกๆหลานๆในบ้านของตัวเองค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ